สวัสดีค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการคิดเพื่อชาติวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมออกไปนอกสถานที่นะคะไปฟังการแถลงผลการสัมมนาในการปิดหลักสูตรการจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูงที่วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรค่ะการแถลงผลการสัมมนาเรื่องแรกคือเรื่องของการปฏิรูปการเมืองของประเทศไทยจากการแถลงผลการสัมมนาในเรื่องของการปฏิรูปการเมืองเนี่ยจะไปเน้นที่การปฏิรูปนักการเมืองและการปฏิรูปองค์กรทางการเมืองเชิญติดตามและฟังผลการสัมมนาค่ะเมื่อวันที่12ธันวาคม2512พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงตรัสนะฮะกับคณะลูกเสือในรายงานนี้มีนะฮะท่านจะเปิดดูตามไปด้วยก็ได้จะหลับไปด้วยก็ได้นะฮะแต่อย่าส่งเสียงรบกวนนะฮะอยู่บนจอใหญ่ก็มีนะครับนี่นะครับคืออ้าวก็จะอ่านให้ฟังสักเล็กน้อยเพื่อเป็นแนวทางในการที่จะดำเนินการต่อไปนะครับพระองค์ท่านตรัสว่าขอให้ลูกเสือทราบถึงสิ่งสำคัญในการบริหารในการปกครองว่าในบ้านเมืองมีทั้งคนดีและคนไม่ดีไม่มีใครจะทำให้คนทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมดการทำให้บ้านเมืองมีความปกติสุขเรียบร้อยจึงไม่ใช่การทำให้คนทุกคนเป็นคนดีหากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดีให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองและควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายฟังแล้วเนี่ยซึ้งจินใจแต่จริงๆแล้วเนี่ยนี่คือพระบรมราชโองการแต่พอถึงภาคปฏิบัติแล้วกลับไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะคนที่เข้าสู่การเมืองเนี่ยส่วนใหญ่ประเทศไทยเราเนี่ยก็คงจะรู้ว่ามันมาอย่างไรบ้างพรรคการเมืองบางพรรคบอกว่าเอาเสาไฟฟ้าไปลงให้ประชาชนเลือกตั้งก็ยังได้เลยเพราะฉะนั้นคุณภาพของคนที่เข้ามาอยู่ในการเมืองเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราจะให้ว่าบอกว่านี่คุณภาพดีแล้วเป็นคนดีแล้วมีความสามารถนั้นคงไม่ใช่เพราะฉะนั้นลำดับในการบริหารราชการแผ่นดินที่ผ่านมาตั้งแต่เปลี่ยนการปกครองจนถึงบัดนี้เนี่ยเรามีการยึดอำนาจกันเนี่ยไม่น้อยกว่า12ครั้งไม่น้อยกว่า13ครั้งและพยายามยึดอำนาจเนี่ยอีก11ครั้งนะครับเราก็มัวหลงอยู่ในว่าใครจะเป็นคนดีที่สุดในการที่จะมาบริหารประเทศสุดท้ายแล้วมันก็ยังไม่มีอยู่ดีและคาดว่าการยึดอำนาจคราวนี้ท่านพลเอกประยุทธ์จะพาคนดีเข้ามาบริหารประเทศให้ได้ประชาชนก็คงจะตั้งความหวังอย่างนั้นนะครับนี่คือสภาพปัญหาที่มันเกิดขึ้นการยึดอำนาจครั้งที่เรามีความคิดว่าน่าจะดีที่สุดและมีการพัฒนาปฏิรูปทางการเมืองจนกระทั่งท่านมารุตบุญนาคท่านเป็นประธานรัฐสภาในขณะนั้นได้ตั้งคณะกรรมการพัฒนาประเทศขึ้นมาชุดหนึ่งจะมีอาจารย์ประเวศวสีใครต่อใครหลายคนทีเดียวเพื่อที่จะเข้ามาว่าประเทศไทยเนี่ยควรจะเดินอย่างไรในที่สุดเราได้รัฐธรรมนูญนะรัฐธรรมนูญปี40ซึ่งมีความแตกต่างจากรัฐธรรมนูญก่อนๆอย่างน้อยประชาชนมีส่วนร่วมอย่างน้อยมีองค์กรอิสระในการที่จะมาตรวจสอบทวงดุลแต่แล้วรัฐธรรมนูญปี40ก็ทานกับความอหังการของนักการเมืองไม่ไหวนะก็ในที่สุดรัฐธรรมนูญปี40มันก็มีความบกพร่องของมันอยู่ในตัวคนที่ฉลาดเข้าไปบริหารงานในรัฐธรรมนูญปี40เนี่ยจะถือโอกาสทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อประโยชน์ของตัวเองได้ช่องว่างนั้นเนี่ยบังเอิญมีพรรคการเมือง
เขาไปเข้าใจเนื่องจากเขาสำรวจว่าประชาชนเนี่ยต้องการอะไรจริงๆแล้วเนี่ยเขารู้ว่าประชาชนเนี่ยอดอยากยากจนมีความต้องการสูงต้องการรายได้นะสูงเพราะฉะนั้นอะไรที่ประชาชนต้องการคือสิ่งแรกก็คือเงินทำยังไงถึงจะเอาเงินลงไปโดยชอบด้วยกฎหมายก็มีนโยบายเช่นยกตัวอย่างกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอย่างนี้เป็นต้นไอ้เนี่ยมีนักการเมืองมีนักวิชาการหลายคนออกมาวิพากษ์วิจารณ์ว่าเอ้ยในที่สุดมันก็จะเป็นประชานิยมและจะนำประเทศชิบหายในที่สุดก็ไม่ฟังนะฮะจนกระทั่งเป็นพระราชบัญญัติออกมาอะไรออกมากลายเป็นว่าประชานิยมเนี่ยทำให้ประเทศไทยเนี่ยได้รัฐบาลที่มาจากพรรคเดียวนะสุดท้ายรัฐวิสาหกิจทั้งหลายเนี่ยถูกแปรรูปถูกทำให้ขาดทุนเพื่ออาจจะให้ภาคธุรกิจเข้าไปซื้อเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะความบกพร่องอยู่ในรัฐธรรมนูญแน่นอนมันต้องแก้ไขสุดท้ายแล้วก็มาปฏิวัติกันอีกทีได้รัฐธรรมนูญใหม่ปี50รัฐธรรมนูญปี50ไม่มีอะไรมีการแก้ไขความบกพร่องปลายเหตุแต่ต้นเหตุจริงๆเนี่ยไม่ได้ทำนี่แหละสิ่งที่เราต้องนำมาเพื่อที่จะพูดให้ฟังว่าในกระดาษเนี่ยจะเขียนไว้ดีแค่ไหนก็ตามถ้าคนมันไม่ดีมันก็ไม่สามารถที่จะทำให้ข้อเขียนในกระดาษเนี่ยออกมาดีได้นะครับอันนี้ก็คือแนวคิดที่เรามาถึงการปฏิรูปนักการเมืองนะฮะซึ่งอยู่ในบทที่2ในหน้าที่11แล้วนะฮะไปถึงตรงนั้นแล้วนะครับผมก็พูดไปเรื่อยๆนะคนกดก็กดไปเรื่อยๆครับก็คือมันมีปรัชญาอยู่นะฮะว่านักการเมืองควรจะเป็นใครสรุปแล้วก็คงจะต้องเป็นคนดีนะมีคุณธรรมและปฏิบัติในจริยธรรมจริยธรรมเนี่ยอาจจะเหนือกฎหมายหน่อยนึงคือถ้าหากว่าทำอย่างนั้นได้ก็ถือว่าเป็นคนดีแต่ถ้าใช่ดียิ่งขึ้นคนนั้นน่ะจะต้องมีสำนึกรับผิดชอบต่อสาธารณะด้วยมีไหมล่ะที่จะไม่เห็นแก่ตัวทุกคนเนี่ยมีเงินเป็นแสนล้านสละเวลามาเป็นนายกรัฐมนตรีแต่สุดท้ายประเทศไทยก็ล่มจมอยู่ดีประชาชนไม่ได้อะไรนะครับมันมีทฤษฎีทางการเมืองอยู่เหมือนกันในการที่จะขับเคลื่อนแนวความคิดไปสู่การปฏิบัตินะฮะที่เขียนไว้นี้ก็คือแนวความคิดสามเหลี่ยมขยื่นภูเขานะฮะก็มันก็มีหลักวิชาการนะฮะแล้วก็มีการสร้างความรู้แล้วก็มีความเคลื่อนไหวทางสังคมทางการเมืองถ้าทั้ง3อย่างเนี้ยขับเคลื่อนไปในทางเดียวกันแน่นอนมันจะเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่มันเป็นอยู่ให้เกิดเป็นตามหนังสือที่เขียนไว้ในกระดาษได้การเขียนไว้ในกระดาษเนี่ยเป็นหลักฐานที่ดีนะว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่ดีที่สุดประชาชนทุกคนก็จะได้อ่านตามหนังสือนั้นแล้วก็จะทำให้เราประสบความสำเร็จในการที่จะปฏิรูปต่อไปนะครับนอกจากนั้นยังมีทฤษฎีซึ่งเขียนไว้เนี่ยคือทุกสมุทัยนิโรธมรรคอันนี้เราพวกเราเป็นชาวพุทธก็คงจะรู้กันแล้วว่ามีเหตุมันเกิดมีผลมันต้องเกิดมาจากเหตุและเหตุมันคืออะไรและแนวทางที่จะแก้ไขอย่างไรเราก็ได้พูดกันมาพอสมควรว่ามันจะต้องทำให้มันเกิดความชัดเจนนะครับแล้วก็ในทางการปฏิรูปคนเข้าสู่การเมืองนี่นะฮะโครงการในการที่
จะสร้างคนให้เข้าไปสู่การเมืองเนี่ยมันจะต้องเริ่มตั้งแต่เด็กมันจะต้องมีองค์ความรู้มันจะต้องมีหลักวิชาในการที่จะนำเข้าไปสู่ที่ตรงนั้นนะครับทีนี้เมื่อเราคิดว่าผู้ที่เป็นนักการเมืองควรจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติที่สังคมต้องการคุณสมบัติที่สังคมต้องการนักการเมืองนั้นคืออะไรครับมีอยู่ทั้งหมดที่เขียนเอาไว้เนี่ยที่รวบรวมมามี18อย่างด้วยกันท่านคงจะอ่านได้นะครับอยู่ในสไลด์ที่15 16นี่นะฮะถ้าอยู่ในหนังสือนี้ก็หน้า15 16เหมือนกันนะครับ18ข้อคงไม่ต้องอ่านแต่ว่ารวมความแล้วก็คืออย่างที่ผมกราบเรียนนะฮะทีนี้คนมันจะดี18อย่างเนี่ยมาพร้อมให้เห็นเลยหรือเปล่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกครับแม้กระทั่งคนที่กำเนิดเกิดมาแล้วบอกว่านี่คือคนดีก็อาจจะทำชั่วได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่สังคมต้องการคือการต้องเรียนรู้ฮะต้องสร้างโรงเรียนประเทศไทยเนี่ยเคยพยายามจะสร้างนะแต่สร้างไม่สำเร็จแต่ส่วนประเทศอื่นไม่ว่าจะเป็นเกาหลีประเทศญี่ปุ่นประเทศจีนนะฮะเขามีแต่ของคนไทยเนี่ยนะฮะมีฮะสมัยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สมัยก่อนเนี่ยเขาเรียกว่ามหาธรรมศาสตร์และการเมืองก็ปรากฏว่านักการเมืองเป็นคนพยายามเอาคำว่านักการเมืองเนี่ยออกจากมหาวิทยาลัยเพราะกลัวคนจะไปรู้การเมืองมากเกินไปเนี่ยเพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็ได้เรียนเฉพาะธรรมศาสตร์นะอย่างที่เพราะหัวรุนแรงเนี่ยแน่นอนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยนักศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะหัวรุนแรงผมนี่บังเอิญเข้าไปทีหลังหัวเลยไม่ค่อยรุนแรงเป็นนักเรียนที่ดีของมหาวิทยาลัยนะครับที่นี่โรงเรียนผู้นำต่างๆที่เขาสร้างขึ้นเนี่ยเขาเข้มงวดฮะในประเทศต่างๆไม่ใช่ว่าไม่สร้างคนแล้วจะได้คนดีเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราคิดว่าประเทศเราเนี่ยควรจะต้องสร้างนะฮะก็มีการก่อเกิดเหมือนกันเช่นนะฮะโรงเรียนของท่านพลตรีจำลองอย่างเงี้ยก็เคยทำขึ้นนอกจากนั้นก็โรงเรียนท่านสนั่นขจรประสาทแม้กระทั่งพรรคการเมืองเช่นพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนะฮะของท่านจุรินทร์เนี่ยก็สร้างโรงเรียนการเมืองขึ้นมาเหมือนกันเพื่อที่จะสอนให้คนเนี่ยเป็นคนดีนะฮะเพราะฉะนั้นนักการเมืองหรือคนที่อยู่แวดวงทางการเมืองที่เป็นคนสำนึกรับผิดชอบต่อบ้านเมืองเนี่ยเขาพยายามอยากจะให้คนดีเนี่ยเข้ามาบริหารบ้านเมืองแต่คนดีเนี่ยจะอ้างตัวเองว่านี่ผมดีแล้วเนี่ยมันไม่ค่อยชัดเจนเขาจึงอยากจะให้ผ่านโรงเรียนการเมืองบ้านเราเนี่ยการศึกษาเนี่ยยังตามไม่ทันความเปลี่ยนแปลงของโลกทุกวันนี้ความหลากหลายในวิชาชีพเนี่ยมากมายเหลือเกินคนจบวิศวกรเนี่ยบอกว่าผมมีปริญญาตรีจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้านวิศวะเขาไม่เชื่อเลยว่าคุณจบวิศวะอะไรทุกวันนี้มันมีทั้งเยอะแยะเลยวิศวะนะเพราะฉะนั้นคนต้องการสิ่งที่เจาะจงในสิ่งที่จะไปทำเพราะฉะนั้นโรงเรียนการเมืองโรงเรียนสอนนักการเมืองทั้งหลายเนี่ยผมคิดว่าควรจะได้รับการสนับสนุนจากภาคการศึกษาเช่นเดียวกันไม่งั้นเราจะตามไม่ทันความเปลี่ยนแปลงของโลกนะครับความทะเยอทะยานอยากความต้องการความเห็นแก่ได้ของคนที่ไปอยู่ในแวดวงการเมืองเนี่ยมันแน่นอนมันเห็นก้อนเงินงบประมาณใหญ่ๆเนี่ยมันก็มีการแย่งชิงอำนาจมันพยายามที่จะทำทุกอย่างเนี่ยให้การกระทำของตัวเองเนี่ยถูกต้องตามหลักเกณฑ์หลักการในสภาก็พยายามที่จะออกกฎหมายเพื่อสนับสนุนในส่วนที่ตัวเองเนี่ย
คิดว่าถ้าทำแล้วประโยชน์มันจะตกอยู่กับตัวเองในต่างประเทศก็มีเยอรมันก็มีฝรั่งเศสก็มีแม้กระทั่งอเมริกาก็เหมือนกันแต่ว่าประเทศเหล่านั้นน่ะคนเขามีความรู้เขารู้เท่าทันอย่างเยอรมันเขาก็พยายามที่จะแยกอำนาจให้ทวงดุลอำนาจกันให้เกิดความชัดเจนประเทศไทยก็เหมือนกันปี40มีดีอยู่อย่างหนึ่งรัฐธรรมนูญสอดคล้องกับเยอรมันคือแยกอำนาจนิติบัญญัติออกจากบริหารคนที่จะมาเป็นรัฐมนตรีต้องลาออกจากส.ส.แต่สุดท้ายเที่ยวนี้ไม่รู้จะเป็นยังไงเห็นว่าอยู่ในตำแหน่งนิติบัญญัติไปเป็นบริหารได้ทั้งสองอันเนี่ยมันควรจะต้องทวงดุลซึ่งกันและกันแต่เรากลับเอาไปเบลนด์เอาไปผสมกันแล้วมันจะแยกได้ยังไงคือประเทศไทยมันมีอยู่สองอำนาจเดี๋ยวนี้ถ้าไม่แยกอำนาจที่สามนะอำนาจตุลาการเนี่ยเราไม่ต้องพูดถึงเพราะเราไม่รู้ว่าใครเป็นคนแฮนด์เดิลอำนาจที่สามแต่อำนาจนิติบัญญัติเนี่ยไอ้อำนาจตุลาการเนี่ยในเอกสารบอกว่าภายใต้พระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์ไอ้เราเนี่ยอยู่ในหลักเกณฑ์นั้นเราคิดว่าอำนาจนี้ประสานความยุติธรรมให้สังคมไทยเนี่ยได้อย่างเต็มที่บริบูรณ์แต่ยังมีสองอำนาจที่เกี่ยงกันเพราะว่าเป็นอำนาจของผลประโยชน์นะครับนี่คือสิ่งที่เราจะต้องทำการเปลี่ยนแปลงประเทศเยอรมันเนี่ยนะฮะก็แยกอำนาจเพื่อที่จะให้อำนาจมีการถ่วงดุลกันให้เกิดความชัดเจนนะครับประเทศไทยก็พยายามที่จะทำอย่างนั้นเหมือนกันนะครับนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นคนที่จะเข้าสู่ทางการเมืองได้มีวิธีการหลายวิธีการเช่นการที่จะดูคุณสมบัติการที่จะดูว่าชีวิตของเขาเนี่ยผ่านมาอย่างไรบ้างอย่างประเทศจีนอย่างที่เราดูจะเข้ามาบริหารประเทศเนี่ยคุณต้องผ่านงานระดับสูงของประเทศมาก่อนนะไม่งั้นเข้ามาบริหารการเมืองไม่ได้อย่างนิวซีแลนด์ก็เหมือนกันคนที่จะเข้ามาเนี่ยการสำแดงทรัพย์สินต้องชัดเจนและสำแดงตลอดเวลานะเขามีความเป็นธรรมมากและเขาซื่อสัตย์ต่อการสำแดงทรัพย์สินแต่บ้านเราเนี่ยสำแดงทรัพย์สินทำไปเถอะบางคนก็เอาทรัพย์สินไว้ที่ครอบครัวตัวเองก็หย่าออกมาแล้วก็ไม่มีทรัพย์สินก็แสดงทรัพย์สินซีโร่และส่วนที่ได้มาก็เข้าไปสู่วงศาคณะญาตินี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในระบบบ้านเมืองเรามันอยู่ที่ตัวคนเพราะฉะนั้นการปฏิรูปตัวคนจึงเป็นเรื่องสำคัญก็จะต้องฝากไว้การศึกษาด้วยนะครับว่าจะต้องมีขบวนการองค์กรที่จัดตั้งขึ้นมาให้เกิดความชัดเจนในการที่จะให้ผู้ที่จะเข้าไปสู่การเมืองได้มีการศึกษาวิชาทางการเมืองว่าจะต้องทำยังไงบ้างให้เกิดความชัดเจนไม่งั้นบ้านเราเนี่ยไม่บรรลุถึงการปฏิรูปการเมืองที่แท้จริงแนวทางที่การจะนำไปสู่นะฮะไปถึงบทที่3แล้วนะครับสไลด์ที่25นะฮะแนวทางนี้เนี่ยก็คือแนวทางที่จะคัดคนเข้าไปสู่สังคมการเมืองมันหนีไม่พ้นอ่ะที่จะต้องตรวจสอบคุณสมบัติว่าคนนั้นมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างมีคุณธรรมมีความรู้มีความสามารถมีจริยธรรมหรือไม่สิ่งเหล่านี้มันเหมือนกับเป็นภาพเป็นภาพแต่มันไม่สามารถที่จะจับต้องได้แม้บางคนเดี๋ยวนี้นะโทษทีนะไม่ได้ว่าด็อกเตอร์นะเพราะผมก็ไม่ใช่ด็อกเตอร์เรียนจ่ายครบจบแน่พวกด็อกเตอร์เยอะเลยในประเทศไทยปริญญาโทก็เหมือนกันนะเราไม่ได้ว่าเขาไม่เก่งนะแต่อยู่ที่สถาบันการศึกษาไม่ให้ความเข้มงวดไม่กวดขันในหลักวิชาในเนื้อหาที่จะให้กับคนเพราะฉะนั้นแม้จะมีใบปริญญามาแสดงมันก็ยังบอกไม่ได้ว่าคุณมีความรู้หรือเปล่าประเทศไทยมันเป็นอย่างนี้มันไม่ค่อยชัดเจน
นะครับในสิ่งที่เราจะพัฒนาคงเหลืออยู่ประมาณสัก15นาทีนะที่จะพูดต่อไปนี้แล้วก็เดี๋ยวอาจจะให้สัก10นาทีสำหรับที่อาจจะต้องถามนะครับเพราะว่าที่ผมพูดไปคงมีคำถามเยอะเพราะผมพูดไม่ค่อยต่อเนื่องขออนุญาตครับพี่เกียรติครับของกลุ่มที่เหลืออีก10นาทีนะครับ10นาทีลงคำถามครับพี่10นาทีใช่ไหมขอบคุณนะครับต้องช่วยคนที่4และผมอยากจะขอกราบเรียนว่าไปค้นรวบรวมคำพูดหนึ่งขึ้นมาอยากจะเรียนให้ท่านทั้งหลายได้รับทราบว่าผู้นำเนี่ยนะฮะต้องมีจริยธรรมไม่ขลาดเคล้าผู้นำใดไร้จริยธรรมมีแต่จะพินาศชิบหายผู้นำใดมีจริยธรรมแต่ขาดการตัดสินใจมีแต่จะย่อยยับอับปางผู้นำใดมีจริยธรรมกล้าตัดสินใจมีแต่จะนำชัยให้บ้านเมืองครับขอบคุณครับจากข้อเสนอแนะในการสัมมนานะคะท่านผู้ชมคงจะได้ยินแล้วว่าเขาจะเน้นไปที่การคัดกรองคนดีเข้าสู่การเมืองเพราะฉะนั้นอันนี้คือหลักการสำคัญของการปฏิรูปการเมืองขอบพระคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะThank you.